สวัสดีค่ะพบกับซายอีทีอาร์ตกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ได้จะมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคใดๆทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ทำช่องมายังไม่เคยเมาส์มอยกับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะซายจะมาเมาส์มอยกับทุกคนเนาะแล้วก็ก่อนจะไปเมาส์มอยกันซายขอแจ้งข่าวนะคะเดี๋ยวซายจะไม่อยู่ไทยสักพักใหญ่ๆเลยนะคะซายจะเดินทางไปที่ชิลีนะคะไปประเทศของสามีทรายนั่นเองนะคะก็ไปเยี่ยมญาติด้วยแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ใช่ประเทศชิลีชิดอย่างเดียวนะคะไหนๆก็ไปทางนู้นแล้วนะคะทรายจะมีแพลนนะคะระยะยาวยาวไกลมากๆเลยที่จะท่องเที่ยวที่ทางโซนอเมริกาใต้นะคะอาร์เจนตินาเปรูนะคะแล้วก็พาทาโกเนียทางโซนชิลีนี่ก็มีนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวทรายจะทิ้งลิงก์ของช่องที่ทรายทำอีกช่องหนึ่งชื่อเดียโลเดตินนะคะอันนั้นน่ะเป็นช่องที่ทรายทำนานมากและไม่ได้เพิ่งทำเลยนะคะทำตั้งแต่สมัยโอ้ยหลายปีแล้วประมาณก็พอๆกับ Easy Art นี่เลยนะคะเวลาไปเที่ยวไหนหรือไปอะไรที่น่าสนใจนะคะทรายก็จะเอามาลงในช่องนั้นเนาะมีเที่ยวเหนือบ้างมีไปใต้บ้างช็อตทริปสั้นๆบ้างบางทีก็ไปเขาใหญ่หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เอามาลงไว้ในช่องนั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามกันได้นะคะไป follow กันนะคะทุกช่องทรายตั้งใจทำจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าใครยังซื้อกาวกับทรายนะคะยังมีขายอยู่ตลอดนะคะทรายสามารถให้บริษัทเขาส่งให้ได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้อยู่ก็อุดหนุนกันต่อไปนะคะเรามาเม้ามอยกันดีกว่าเนาะตั้งแต่ทำช่องมายังไม่เคยมาพูดคุยแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อสายนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะอายุเกือบ30แล้วนะคะจบจากมัณฑนศิลป์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเอกโปรดักต์ดีไซน์นะคะก็จะเป็นพวกชอบทำงานประดิษฐ์นะคะชอบทำงานจุกจิกนั่นนู่นนี่ชอบงานศิลปะเนาะก็อาศัยความชอบนี่แหละเพราะว่าที่เรียนมาก็ไม่ได้ตรงสายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทรายจบเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นะคะทรายก็จะมีความรู้เรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์การต่อไม้นั่นนู่นนี่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นที่เห็นทำเฟรมใหญ่ๆอันนี้ก็คือความรู้ที่ยังหลงเหลือแล้วไม่ได้คืนคุณครูไปนะคะก็เอาเศษความรู้นั้นนะคะมาประกอบเป็นเฟรมชิ้นใหญ่อันนี้นะคะไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นคนที่รู้ทุกอย่างหรือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดนะคะแต่ว่าทุกสิ่งที่ทรายเอามาบอกในช่องนะคะคือประสบการณ์ของทรายล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนทำผิดเหมือนกับเรานะคะเราก็เลยเอามาแนะนำนะคะแล้วก็หาให้ทุกคนหาวิธีทางลัดให้ทุกคนทำงานได้ง่ายที่สุดเนาะก็นั่นแหละค่ะก็เลยเกิดเป็น Easy Art ในทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะและดูทุกช่องกดไลค์ขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยดีใจจังเลยพี่ทรายทำนั่นทำนี่ขอบคุณมากๆนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สำหรับทรายคือใจชื้นมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคแล้วไปชิลีนะคะทรายไม่ได้หายไปไหนนะคะทรายยังคงทำคลิปอยู่แต่ว่าอาจจะนานๆมาทีนะคะแล้วว่าถ้าสมมุติทรายไปนู่นแล้วทรายเจออะไรใหม่ๆนะคะทรายจะเอามาบอกทุกคนนะคะเผื่อให้มันเป็นประสบการณ์หรือเป็นอะไรที่มันน่าทดลองน่าลองทำอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจนะคะช่องของเรานะคะจะต้องไม่น่าเบื่อนะคะช่องของเราจะต้องมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องใครจะแนะนำอะไรบอกได้เลยนะคะคอมเมนต์เอาไว้นะคะบางทีอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะในการที่กว่าทรายจะมาตอบนะคะเพราะว่าทรายก็ยุ่งหลายเรื่องแล้วก็ไม่ได้เช็คคือพอเวลามันต้องบริหารจัดการเวลาให้ถูกมันเหมือนกับไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะคะแต่สำหรับทรายเวลามันมี2ช่องแล้วมันมีงานอย่างอื่นด้วยเนี่ยคือหัวมันจะหมุนนะคะแล้วมันก็จะแบบว่าไม่มีเวลามาจัดการให้ไม่มีเวลามาตอบนะคะก็อย่าพึ่งงอนกันนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่เท่านี้นะคะตั้งใจจะมาขอบคุณทุกคนแล้วก็มาแจ้งข่าวนี่แหละค่ะใครอยากตามไปดูวิถีชีวิตนะคะคนไทยที่พูดภาษาสเปนไม่ได้สักนิดเลยนะคะเดี๋ยวทรายจะถ่ายเอาไว้ในช่อง Diello Datin นะคะตามไปดูกันได้นะคะทรายจะพยายามเต็มที่เลยนะคะแล้วก็จะพยายามพูดคุยกับพ่อแม่ก็คงจะมีคอนเทนต์หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไทยไปนะคะถ้าใครแวะไปก็ไปเท
ที่ยวกันได้นะคะแล้วก็ไปแวะทักทรายกันได้นะคะทรายอยู่ที่เมืองกุริโกะนะคะชื่อเหมือนป๊อกกี้กุริโกะเลยเนาะโอเคค่ะวันนี้ทรายขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ